สวัสดีครับนี่พวกผมวิชัย BT นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถคูเปอร์ต้าจากเกษตรยนต์ของบัวลำพูนะครับก็วันนี้ตัวใหม่นะครับM series ยังไม่มานะครับแต่ของเราได้อยู่6คันนะครับแต่ว่ายังไม่มาน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับผมคันแรกที่ศูนย์คูเปอร์ต้าจากเกษตรยนต์ได้จากการจอง100คันแรกจะเป็นM7508นะครับ7508จะเป็น75แรงนะครับวันนี้รถยังไม่มานะครับรถยังไม่มาหลายท่านก็สอบถามมาว่ารถมาหรือยังนะครับจะมาดูตัวจริงนะครับวันนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับยังเป็นรุ่นที่เคยมีก่อนนะครับมีก่อนหน้าก็คือพวก MU 49รุ่น L 504032นะครับ MU 5702นะครับ57นี้ก็ยังขายดีนะเนี่ยจองไปหมดแล้วตอนนี้เป็น M62 อันนี้ M62 อันนี้ MU 57นะครับก็ยังขายดีอยู่นะครับซึ่งคือราคามันก็ไม่โดดจนเกินไปนะครับราคาตัวเนี้ยรถคันนี้ราคาเท่ากันนะ2คันเนี้ยอยู่ที่แรงมาแล้วอยู่ที่ความใหญ่ความต้องการของลูกค้านะครับแต่ฐานล้อยังไงก็ M62 ก็แคบกว่าตัว MU57 นะครับฐานล้อจะกว้างกว่าแต่ยางเป็นไซส์เดียวกันนะครับขนาดขอบ 16.9 ขอบ28เหมือนกันนะครับยางเท่ากันขอบ28เท่ากันนะครับแต่ของ MU57 เนี่ยเขาจะได้น้ำหนักตัวที่2.8 ตันนะแต่ตัวนี้อยู่ที่ 1,800 กิโลเพราะว่าไม่มีเวทนะครับของ MU57 จะมีเวทนะครับท่านใดสนใจก็ยังมีรุ่นเดิมๆยังมีอยู่หลายท่านก็สอบถามมาว่าแล้วพวก M8595 หรือ M70 ยังผลิตอยู่ไหมนะครับตอนนี้ยังผลิตอยู่นะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่สนใจจะสั่งจองยังไงก็ยังมีผลิตให้อยู่นะครับแต่อนาคตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าลูกค้าเขาก็จะดูฐานลูกค้าว่าเขาต้องการเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับยังพอที่จะผลิตได้อยู่นะครับก็มี FC หลายท่านก็ถามมาว่าเลิกผลิตไหมนะครับตอนนี้ยังไม่เลิกครับยังผลิตอยู่นะครับ859570นะครับยังมีผลิตนะครับเหมือนกับตัว M60 นะครับยังมีนะครับ M60 นะครับมี M62 แล้วแต่ M60 ยังผลิตอยู่นะครับยังผลิตอยู่เพราะนั้นก็คือท่านใดที่สนใจอยากได้รุ่นไหนก็รีบสั่งจองมาเลยครับตอนนี้นะครับส่วนอนาคตไม่แน่ครับทางคูเปอร์ต้าอาจจะดูทิศทางการตลาดว่าลูกค้าต้องการตัว M series มากกว่าก็อาจจะส่วนดูว่าค่าการตลาดเป็นยังไงนะครับอาจจะขายได้น้อยลงหรือขายไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัว M series นะครับส่วน M series นะครับก็จะเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะฟังสเปคนะครับจากตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับต่างกันยังไงนะครับก็คือมันจะมีตัว M 7508นะครับเดี๋ยวผมขอนั่งนิดนึงเดี๋ยวหาตัวนั่งกันแป๊บนึงนะฮะเอานั่งคันนี้แหละผ่านล้อ L50นะครับขอนั่งก่อนขอนั่งบรรยายนิดนึงนะครับผมโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวเดินไปเดินมาท่านผู้ชมตาลายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับสเปคคร่าวๆก็คือตัว M7508 นะครับ M7508 เนี่ยจะเป็นรถเครื่องยนต์ที่3800 cc เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบแรงบิดอยู่ที่263นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เขาจะมีแรงบิดด้วยนะครับจะต่างจากตัว M70 นะผมก็พยายามหาแรงบิดมาให้กับท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าไม่เจอนะครับดูโบชัวตรงไหนก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่ตัว M7508 เขาจะมีโบชัวมาให้นะครับก็แรงบิดอยู่ที่263นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่ 2,500 รอบนะครับก็คือเป็นแรงบิดของตัว7508ไม่มีเทอร์โบนะครับคันนี้คือไม่มีเทอร์โบแต่บอดี้จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับบอดี้เหมือนกันทุกอย่างขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันยางทุกเส้นหน้าหลัง
ทุกเฟืองฟันเฟืองทุกตัวนะครับยกเว้นยกเว้นตัวใบมีดใบมีดก็จะต่างกันนิดนึงนะครับใบมีดก็ตัว88กับ98เนี่ยจะสูงกว่านิดนึงครับสูงกว่าประมาณ2ประมาณ3เซน4เซนนะครับประมาณนี้แหละนะครับจะสูงกว่าใบมีดจะสูงกว่านะครับตัวทีนี้ตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่ก็เหมือนกันครับอย่างตัว M7508 จะใช้เป็นผ่าน3ใบ26นะครับส่วน8808กับ9808จะใช้เป็นผ่าน4ใบ26นะครับอันนี้คือผ่านบุกเบิกนะครับถึงจะเหมาะกับรถนะครับเพราะว่าตัว75แรงถ้าไปลากผ่าน4ใบ26เนี่ยก็อาจจะทำให้รถใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับถามว่าจะเลือกรุ่นที่เป็นผ่าน4ได้ไหมอันนี้คือตามลิสซิ่งแล้วลิสซิ่งแจ้งให้เป็นผ่าน3นะครับเหมาะกับตัว75แรงนะครับส่วนตัว88กับ98เนี่ยก็เท่าๆกันนะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์เดียวกันได้นะครับที่ต่างกันอีกนะครับก็คือน้ำหนักของตัวรถนะครับน้ำหนักของตัวรถของตัว M7508 จะหนักอยู่ที่ 3,240 กิโลนะครับส่วนตัว88นี่ก็หนัก 3,500 ไม่ใช่ 3,350 กิโลและตัว9808ก็ 3,450 กิโลนะครับก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันเล็กน้อยครับเกิดจากใส่เทอร์โบชาร์เจอร์น้ำหนักตัวใบมีดอะไรเงี้ยครับก็จะต่างกันเล็กน้อยครับเล็กน้อยแทบจะไม่รู้นะครับส่วนยางก็เหมือนกันนะครับเล่าไปแล้วนะครับยางเท่ากันหมดเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ต่างแค่แรงม้าครับเครื่องยนต์เดียวกันเพียงแค่ไม่มีเทอร์โบนะครับก็เลยกลายเป็นแรงม้าไม่เท่ากันนะครับส่วนน้ำมันก็เหมือนเดิมครับ B7 B10 และ E20นะครับ B20 นะครับขอโทษนะครับเกียร์ก็เป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังเหมือนกันนะครับเกียร์หลักก็เป็นซิงโครเมดส่วนเกียร์ด้านหน้าถอยหลังก็เป็นไฮดรอลิกชัตเทิลเหมือนกันกับทุกตัวเลยทุกอย่างนะครับ3ตัวนะครับข้อแตกต่างก็ส่วนอื่นก็เท่ากันนะครับอย่างน้ำหนักแขนยกเนี่ยยกได้ที่แขนยกจะยกได้อยู่ที่ 3,900 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าที่ปลายแขนยกก็จะได้ประมาณ 3,300 นะครับหมายถึงปลายแขนยกหมายถึงมันก็จะลดแรงลงนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดาครับทุกรุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรุ่นของ M รถแท็กเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านสังเกตนะครับว่าจะไม่มีกองเปียกแล้วนะครับไม่มีกองเปียกแล้วนะครับเดี๋ยวดูเลยครับ60ก็กองแห้งครับ MU57 ก็กองแห้งนะครับกองแห้ง2ชั้นแล้วก็ MU49 หรือพวกเนี่ยฮะรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเห็นไหมครับตัว M Series ก็เป็นรุ่นที่เป็นกองแห้ง2ชั้นนะครับซึ่งวิศวกรเขาได้มองว่านะครับได้พิสูจน์แล้วว่ากองแห้งเนี่ยมันเป็นกองที่สามารถกรองอากาศได้ดีกว่ากรองเปียกนะครับได้ดีกว่าหมายถึงว่าความสะอาดของอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์มันจะสะอาดกว่านะครับเขาก็เลยทำเป็นกองแห้ง2ชั้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความสะดวกในการทำงานนะครับความสะดวกในการทำงานก็คือกองแห้งเนี่ยเวลาทำงานก็ต้องเป่านะครับหรือเป่าทั้งวันนะครับเป่าได้ไม่เป่าก็สามารถเคาะได้ครับผมอาจจะมีรีวิวคลิปบางตัวไปแล้วนะครับสามารถเอามาเคาะได้นะครับเคาะระหว่างการทำงานนะครับหรือว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ทำงานเสร็จแล้วก็เคาะหรือว่าคือมันสามารถทำงานได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกมันจะไม่เหมือนกับคือมันจะเพิ่มขั้นตอนในการก่อนการเข้าทำงานหน้างานนะครับเพราะว่าอย่างกองเปียกเนี่ยไม่ต้องมาสนใจอะไรเลยสตาร์ทเครื่องก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยครับเรื่องกองอากาศนะครับแต่ว่าวิศวกรเขาทดสอบมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือรุ่นต่อไปหลังๆเนี่ยสังเกตเลยนะครับแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะคูเบต้านะครับแม้กระทั่งนิวฮอลแลนด์นะครับหลายๆตัวก็ยังเป็นกองเปียกไอกองแห้งหมดแล้วขอโทษทีครับเป็นกองแห้งหมดแล้ว2ชั้นนะครับหลายๆท่านก็มองถามว่าทำไมไม่ทำกองเปียกเหมือนเดิมนะครับปัญหากองเปียกก็คืออันดับแรกอ่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับหลายๆรุ่นนะฮะเดี๋ยวผมหาดูไปไม่มีเลยตัวใหญ่ที่เป็นกองขายดีมากนะครับผมกูตาไม่มีกองเปียกให้ดูนะครับที่มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเหมือนจันอะไรสักอย่างอย่างหน้าอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับมันจะถอด
ล้างดอดทำความสะอาดเนี่ยก็ประมาณปีนึงทำครั้งนึงประมาณนี้ครับก็จะสะดวกแต่ว่าในการทำความสะอาดก็ลำบากเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีน้ำมันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมต้องไปดูหลายๆคลิปของคนอื่นนะครับผมยังไม่เคยทำให้ดูนะครับส่วนสเปคอื่นนะมีอะไรไหมนะครับยางนี่ก็เป็นไซส์ยางที่ใหญ่ดีนะครับขอบ30นะครับความเร็วนะครับหลายท่านก็สอบถามมาว่าของวิชัย PT นี่ยังไม่ได้รีวิวใช่ครับเพราะว่ารถเรายังไม่มานะครับของคูบาต้าจักรเกษตรยนต์ยังไม่มานะครับวันนี้ต้องออกตัวไว้เลยนะครับรถยังไม่มาแต่ว่าเราได้สเปคมาก่อนแล้วก็มาเล่าให้กันฟังก่อนนะครับส่วนตอนรถมาเมื่อไหร่นะครับรถมาเมื่อไหร่เราค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะครับคือน้ำหนักตัวรุ่น M Series เนี่ยมันจะน้ำหนักอยู่ที่3ตันขึ้นทุกคันนะครับอย่างตัว7508น้ำหนักรวมเวททุกอย่างแล้ว 3,240 กิโลนะครับนะฮะต่างกันนะครับเพราะว่าคือรถรุ่นนี้เขาพยายามที่จะทำให้มันมีน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีแรงกดพื้นนะครับแล้วก็ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับเวลาดันเวลาไถเนี่ยมันไม่ฟรีทิ้งนะครับนะครับก็ส่วนถังน้ำมันก็เป็นรุ่นที่หลายท่านที่ดูแล้วนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับเหมือนตัว M108 นะครับจะอยู่จุดเดียวกันเลยเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเติมง่ายๆครับยกถังเสร็จเลยส่วนรุ่นเก่าๆพวกนี้ที่มีเนี่ยต้องยกขึ้นไปข้างบนนะครับยกขึ้นไปข้างบนฝานะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยบนฝาอย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณจะเอาน้ำมันมาเนี่ยคุณต้องเอาตั้งฝากระโปรงนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ตั้งนะครับถ้าหลายคนที่รักรถหน่อยก็เอาผ้าปูก่อนแล้วก็เอาถัง18ลิตรถังให้น้ำมันไฮดรอลิกอะใส่หยอดไอ้สายลงไปในถังนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นเขาเป็นตัว M Series เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับส่วนอื่นก็พวกอุปกรณ์ชาร์จไฟอะไรก็มีให้เหมือนตัวอะไรนะตัว M หรือตัวรุ่นใหม่นะครับพวกนี้ฮะพวกอุปกรณ์ชาร์จไฟพวกนี้ฮะมันจะมีหมดเลยกล่องแล้วก็ที่วางแก้วอะไรก็มีให้นะครับสะดวกสบายครับไฟข้างหน้าก็ยังเป็นฮาโลเจนอยู่แต่ว่าตัวไฟสปอร์ตไลท์ที่อยู่หลังคาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตัวไฟ LED นะครับเป็น LED นะครับก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกองเปียกแล้วนะครับท่านใดอยากได้กองเปียกก็ไม่มีให้แล้วนะครับไม่มีให้แล้วนะครับคือผมพูดมามันคือในตัวนี้นะครับในตัวนี้นะครับก็คือเป็นโบชัวนะครับไม่ได้พูดมั่วนะครับเป็นโบชัวมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ให้อ่านแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวเล่าให้กันฟังนะครับส่วนรุ่นอื่นก็ยังมีนะครับยังมีนะครับยังมีดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับก็ยังมีนะครับรุ่นอื่นก็ยังมีแต่คือความสวยเนี่ยมันก็อาจจะแปลกตาดีครับแต่ดูเผินๆแล้วเหมือนตัว L50 นะแต่มันใหญ่แค่นั้นเองนะครับนะฮะชุดอุปกรณ์ชุดต่อพ่วงนะครับความเร็วนะครับผมลืมพูดความเร็วมันไม่เร็วเท่าไหร่นะฮะในโบชัวนะแต่ความจริงแล้วไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปของ MU วิ่งให้ดูนะครับ MU นี่วิ่งเร็วสุดแล้วนะครับสำหรับรถตระกูลของคูบาต้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าแค่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่30.6นะครับความเร็ว 30.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับพอดีผมเมื่อกี้น่าจะพูดผิดไปตัวขนาดยางนะครับขนาดยางเป็นเดี๋ยวนะขนาดยางอยู่ที่ผมหาไม่เจอขนาดยางจะแรงบิดนะแรงบิดลืมเมื่อกี้พูดไม่หมดนะ M7508 เนี่ยจะอยู่ที่263นิวตันเมตรที่2500รอบส่วนตัว8808อยู่ที่289นิวตันเมตรที่2600รอบและก็ตัว9808นะครับ
แรงบิดอยู่ที่323นิวตันเมตรที่ 2,600 รอบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขนาดผมลืมดูว่าขนาดยางเท่าไหร่เมื่อกี้ไปพูดเรื่องความเร็วครับบอกว่าขอบ30นะฮะ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังอ๋อยางเป็นขอบ30ใช่ๆครับแต่ข้างหลังข้างหน้าจะเป็น 12.4 ขอบ24นะครับส่วนยางหลังจะเป็น 18.4 ขอบ30นะครับแต่ว่ามันจะอ้วนกว่าครับมันอยู่ที่ซีรีส์ของความกว้างของหน้ายางนะครับก็เหมือนกับยาง70เนี่ยฮะในยางตัวนี้ยังไม่เท่ากันนะฮะคุณดูซีรีส์นะจอดให้ดูเลยซีรีส์ยางตัวนี้จะแคบกว่าส่วนตัว MU57 จะกว้างกว่าครับตัวนี้ครับยางขนาดของยางนะเนี่ยจอดได้เห็นเลยจะเป็นขอบ28เท่ากันก็จริงครับแต่ว่าหน้ายางจะแคบกว่าของตัว M62 นะเนี่ยแต่ตัวของ98เนี่ยจะอ้วนๆหน่อยผมยังไม่มีรถจริงๆนะครับก็เลยได้แต่มโนไปครับแต่ว่าก็ดูตามโบชัวร์นะโอเคครับผมส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอรถมานะครับน่าจะเป็นเดือนหน้าผมขออนุญาตเป็นมารีวิวให้ดูให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวจบรีวิวประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์คูเวต้านะครับรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ยังมีอยู่รุ่น L รุ่น B นะครับก็สามารถติดต่อที่คูเวต้าจักรเกษตรยนต์ได้หรือติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยได้ครับ083338-3507ครับ083-338-3507นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ